ไปดูคู่ของสิงห์เชียงรายกับ SCG เมืองทองนะครับเป็น SCG เมืองทองที่บุกไปเอาชนะถึงสิงห์สเตเดียม3-0มาทำให้ SCG เมืองทองก็จี้การท่าเรือแต้มเหลือเท่านั้นในการไล่ลายดับ3ขณะทิ้งสิงห์เชียงรายออกไปด้วยใช่นะครับก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วช่วงแรกรูปเกมของสิงห์เชียงรายเนี่ยเล่นด้วยความมั่นใจแต่พอเสียประตูแรกนะครับกลายเป็นว่าพวกเขารีบไปหมดแล้วก็มาโดนลูก2ลูก3ต้องบอกว่าคมจริงๆเกมรุกของ SG เมืองทองนะครับณตอนนี้เกมรับแน่นเกมรุกคมไม่ว่าจะเล่นเจ้าหรือเดียตอนนี้กลายเป็นพวกเขามัดอกมั่นใจมากครับคือมองได้เห็นว่าการทำทีมของเคอร์ซิสของ SG เมืองทองนะฮะถ้าเขานำก่อนแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ประตูที่2ที่3ตามมาเพราะมันทำให้คู่แข่งมันต้องเปิดเกมบุกสู้และนั่นคือสไตล์ของเคอร์ซิสชัดเจนในการเล่นเกมโต้กลับนะครับเมืองทองนะครับยืนระยะได้ยาวๆแบบนี้ลุ้นอันดับ3นะครับต้องบอกว่าอาจจะถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็ว่าได้ใช่นะ